การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆนะคะกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557เรื่องสัญญาณจากฟ้า VR009 ได้จำลองเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในปีพุทธศักราช2539ที่วิทยุสื่อสารขอความช่วยเหลือก็ไม่มีสัญญาณจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติได้ซึ่งในขณะนั้นในหลวงท่านทรงติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดและได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุที่ขาดหายให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสากู้ภัยด้วยพระองค์เองใช้ลมเกียร์ 009ถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งรายไปหน่อยถ้าอยากให้เต็มที่ที่สุดศูนย์สายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR 009สำหรับเรื่องราวดีๆที่ฝันให้ไกลไปให้ถึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เหล่าประสบนิกรไทยรู้สึกปลื้มใจที่ประเทศไทยของเรามีพ่อหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่คอยช่วยเหลือเหล่าประชาเรื่อยมาต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทช.สัปดาห์หน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรมาติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ